ต่อไปยากมากครับเรามาลุ้นไปพร้อมๆกันเพราะผมบอกแล้วว่าน่าจะไม่ได้ครับกับโจทย์ที่ไม่เคยท้าใครมาก่อนโจทย์คือให้เลี้ยงลูกเต๋าผสมกับชื่ออะไรลูกชื่อตัวละครับตัวละอีกทีช้าๆชื่ออะไรนะครับชื่อตัวละครับต้นรักน้องต้นรักครับฟังออกใช่ไหมตัวละครอายุเท่าไหร่ครับต้นรักสองขวบครับสองขวบสองขวบเองเหรอสองขวบไม่น่าจะยืดถึงขนาดนี้นะเนี่ยตัวใหญ่มากสองขวบใช่เหรอสองหรือสี่สองครับสองเหรอเขาคงหยุดอายุอยู่เท่านั้นสองขวบครับสี่ขวบนะน้องเขาบอกเขาสองขวบครับเขาจะสองอ่ะตกลงต้นรักอายุเท่าไหร่แน่ลูกสี่ขวบครับสี่ขวบเรียนอยู่ชั้นไหนครับเรียนอยู่ชั้นป.5ครับโอเคอย่าชี้นำอย่าชี้นำอนุบาลหรือเปล่าอนุบาลหรือเปล่าเรียนอนุบาลอะไรครับอนุบาล1หรืออนุบาล2หรืออนุบาล3อนุบาล4ครับหนุ่มเป็นความผิดของคุณเลยนะเปล่าผิดตั้งแต่ตอนอายุเท่าไหร่แล้วเอาใหม่ให้ตั้งสติใหม่อยู่อนุบาลอะไรลูกอยู่อนุบาล2ครับวันนี้มากับใครลูกมากับแม่กับพี่ตัวละกับอามอนกับอาซามากันหมดบ้านเลยแล้วบ้านมีใครอยู่ล่ะครับไม่มีใครอยู่ครับโอเคครับผมเป็นคนเปิดช่องนะฮะคุณแม่ทำงานอะไรครับกับทำกับข้าวครับเป็นอาชีพหลักซะด้วยทีมงานก็ไหนถามคุณแม่ครับคุณแม่ทำข้าวคุณหมอถามคุณพ่อครับคุณพ่อทำอะไรทำงานครับงานอะไรล่ะลูกพ่อเขาทำงานอะไรพ่อทำอะไรทำงานเกี่ยวกับอะไรเฮ้ยมาหน่อยเฮ้ยทีมงานเฮ้ยพ่อทำงานซ่อมรถเปิดซ่อมรถโอเคข้อมูลมาละตกลงพ่อทำอะไรลูกเอ้ยทำงานซ่อมครับซ่อมอะไรฮะซ่อมอะไรซ่อมรถคุณแม่ทำกับข้าวครับโอเคไม่ถามนะผมไม่ถามนะเรื่องอุตส่าห์เดินไปข้างหน้าแล้วคุณโอเคแล้วต้นรักซ่อมรถเป็นไหมซ่อมรถเป็นด้วยรถอะไรลูกรถฟอร์จูเนอร์เด็กแค่นี้ซ่อมฟอร์จูเนอร์ฟอร์จูเนอร์ซ่อมฟอร์จูเนอร์ได้อะซ่อมฟอร์จูเนอร์ไปกันใหญ่แล้วเราเออแล้วเมื่อกี้เห็นฟันหายไปไหนอะลูกขี่จักรยานชนครับขี่จักรยานชนอีท่าไหนขี่แล้วก็ไปชนแล้วฟันหายไปเลยเหรอลูกกี่ซี่เนี่ยตอนนี้ไหนลองยิ้มไหนลองยิ้มสิลูกยิ้มยิ้มเออหายไปสองไม่เจ็บเหรอลูกตอนฟันหักเจ็บไหมลูกไม่เจ็บครับไม่เจ็บหรอร้องไห้ไหมร้องไห้ไหมไม่ร้องด้วยเก่งจังเลยอ่ะแล้ววันนี้จะมาโชว์อะไรให้พวกเราดูครับลูกเต๋าครับเราจะเอาลูกเต๋ามาโชว์ให้กรรมการดูครับตื่นเต้นเลยตื่นเต้นกับการเห็นลูกเต๋าเลยเอาแต่ดิฉันว่ามันน่าจะมีอะไรมากกว่านั้นเอาก่อนที่จะโชว์เราต้องมีความฝันแน่นอนความฝันที่หนูอยากได้กลับไปคืออะไรลูกหุ่นยนต์กับไดโนเสาร์ครับหุ่นยนต์กับไดโนเสาร์หุ่นยนต์ไดโนเสาร์อะไรอย่างเงี้ยต้นรักลูกโจทย์แรกคือเรียงลูกเต๋า10ชั้นนะครับพร้อมเริ่มครับ1ครับ2 3 4 5 6 7 8 9 10ทำไมหน้าเขาดิโอ้แอ๊ก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 เลยแอ๊กเลยไม่ง่า
ายนะเด็กอนุบาลนะครับอายุเพียงแค่2ขวบ2ขวบด้วยตกลงหนูอายุ2ขวบหรือ4ขวบลูก2ขวบครับโหอายุโหถ้าแกอยากจะเป็นเด็กอยู่ตลอดไงนี่คือโจทย์แรกเท่านั้นครับครับโจทย์ต่อไปยากมากครับทีมงานยืนยันว่าน้องก็ทำได้เรามาลุ้นไปพร้อมๆกันเพราะผมบอกแล้วว่าน่าจะไม่ได้ครับมันยากจริงอุปกรณ์นะครับนี่คือเรียกอะไรลูกเต่าเล็กลูกเต่าเล็กครับอุ้ยเต่าจิ๋วเต่าจิ๋วขนาดของเจ้าเนี่ยครับขนาดลูกเต๋ากับกระบอกนี่มันต่างกันมากครับเวลาที่ลูกเต๋าอยู่ในกระบอกจะหมุนวนตลอดเวลาและต้องเรียงซ้อนๆกันให้ได้10ชั้นหนูขอโอกาสในการทำกี่ครั้งลูกกี่ครั้งทำได้ครับ1ครั้งครับ1ครั้ง1ครั้งแน่ใจนะเดี๋ยวเขาจัดพื้นที่ก่อนครับพร้อมนะครับเริ่มครับยังไงครับตอนนี้1 2 3 4 5 6 7 8 9นี่ลูกดู1เขาประคองไปเรื่อยๆนะลูกนี่สองที่ไหนพี่ลูกอยู่ไหนลูกอยู่ไหนอยู่ตรงนู้นอยู่ตรงนู้นดูลูกที่ไหนชิดนั่นแหละตรงนั้นแหละฟังเฮ้ยมันไม่ล่วงเลยเลี้ยงยังลูกเลี้ยงยังยังหน้าเขามองเราอยู่หน้าเขามองเราอยู่ยังมองเราอยู่เบาๆลูกยังเฮ้ยมองได้ไหมโอ้ยไม่ดีครับแอปเลยโอ้โหสุดยอดอ่ะโอ้โหแอปงานมากเก่งมากอ่ะคนที่เรียงคนนี้ชื่อต้นรักครับต้นรักครับโอ้โหจำชื่อนี้ไว้ครับไม่ดูท่าก่อนโจทย์นี่เต้นนิดนึงเต้นนิดนึงเขาจะรู้ตัวไหมนะเออโจทย์ต่อไปครับยากกว่านี้ครับทีมงานอุปกรณ์ครับเฮ้ยไอตอนลงเป็นไปได้ไงมันเหวี่ยงยังไงไม่ให้ล่วงแล้วเหวี่ยงแบบเพลินมากแล้วมันเหมือนไม่ล่วงเลยมันเจ็ดแปดลูกอะอยู่ข้างในนั้นอะไรอีกอะอันนี้อันใหญ่ขึ้นอะกระบอกใหญ่ขึ้นแต่ว่าสิ่งที่อยู่ในนี้คือสิ่งที่ยากมากอะไรเพราะมันคือน็อตเรียงน็อตเป็นแนวตั้งครับน็อตมี6ตัวพี่ครับเรียง6อันนะครับพร้อมเริ่มครับนับดูลูก1 2 3 4 5 6 6ลูก6 6มี6อันแปลแล้วได้ไหมมี6อันยันเอาเอาหัวไว้ควรตอนเรานับน็อตนับได้กี่อันลูกนับได้กี่อัน6อันนับเมื่อกี้นับถึง8เลยลูกเก่งไหมครับเก่งมากเก่งมากต้นรักลูกพี่ๆทีมงานฝากบางอย่างมาให้ต้นรักกับโจทย์ที่ไม่เคยท้าใครมาก่อนพี่ต้นน้ำเราก็ไม่เคยท้าโจทย์คือให้เลี้ยงลูกเต๋าผสมกับน็อตเฮ้ยมันจะได้ไงฮะเฮ้ยมันจะตั้งยังไงอะท่านผู้ชมครับขอกำลังใจให้กับน้องต้นรักด้วยครับสู้ๆลูกโจทย์นี้พี่ต้นน้ำก็ไม่เคยทำมาก่อนจะมายังไงวะจะยังไงอะเริ่มครับ1 2 3
ัดสินให้ผ่านต้นรักเอามือปิดตาไว้ก่อนโอ้ก็แล้วก็แล้วอดไม่ได้อดไม่ได้หันแวบเลยถ้าพร้อมแล้วเตรียมตัวหันไปดูเลยโอ้โหมารยาทดีจังเลยไปดูใกล้ๆลูกชอบไหมชอบไหมชอบค่ะเป็นของน้องต้นรักทั้งหมดเลยลูกต้นรักยังดีอีกครับของถามของถามเรามีสก็อตคิดซุปไก่สกัดมอบให้น้องต้นรักด้วยดื่มเพื่อเสริมพัฒนาการตลอดทั้งปีครับดีจังเลยสุดท้ายแล้วลูกหนูอายุกี่ขวบ4ขวบครับ4ขวบครับน้องต้นรักเก่งมากครับอันนั้นไอ้ถึงอายุน้อยของเราครับเก่งจริงๆครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้กด Subscribe นะครับอย่าลืมไปกดพร้อมกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆในคลิปถัดไปครับ